ครับส่วนปัญหาที่พ่อแม่ผู้ปกครองปัจจุบันกำลังหนักใจครับอีกหนึ่งปัญหาเลยก็คือลูกๆเนี่ยติดเกมนะครับบางคนเล่นทั้งโทรศัพท์มือถือเล่นทั้งคอมพิวเตอร์ไม่ทำอะไรกันเลยครับวันนี้มีหนึ่งกิจกรรมดีๆครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับเขาก็พาเด็กๆเนี่ยไปฝึกขี่ม้ากันคุณผู้ชมครับเขาบอกว่านอกจากจะช่วยสร้างสมาธิแล้วนะครับยังใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยเห็นสีหน้าน้องๆแต่ละคนนี่ดูมีความสุขนะครับก็กำลังขี่ม้ากันสนุกสนานเลยทีเดียวคือถ้าเรานึกภาพของการขี่ม้าครับในอดีตเนี่ยหลายคนจะมาว่าเป็นกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องยากด้วยค่อนข้างที่จะอันตรายใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าการขี่ม้านี่กำลังเป็นที่นิยมมากๆที่จังหวัดเชียงใหม่คือพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับก็พาบุตรหลานไปฝึกเรียนขี่ม้าที่โรงเรียนขี่ม้าดอยคำอันนี้อยู่ที่อำเภอแม่เฮียจังหวัดเชียงใหม่ก็นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วนะครับยังช่วยสร้างสมาธิสร้างระเบียบวินัยและที่สำคัญเนี่ยเด็กๆก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับดีกว่าไปติดคอมพิวเตอร์ไปติดโทรศัพท์มือถือโดยเจ้าของโรงเรียนขี่ม้าแห่งนี้ก็คือคุณพนมมาลีพัฒน์นะครับบอกว่าการสอนขี่ม้าของที่นี่นะครับเขาก็เน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพไม่เน้นเพื่อการแข่งขันผู้ที่เข้าเรียนนะครับก็จะได้เรียนทั้งพื้นฐานเรียนทักษะการขี่ม้าอย่างปลอดภัยแล้วก็ได้ขี่ม้าลุยป่าท่ามกลางธรรมชาติด้วยนะครับอย่างที่น้องๆกำลังขี่กันอยู่นะครับอันนี้เข้าไปในป่าเดินในลำธารกันเลยครับก็ไปสัมผัสกับธรรมชาตินะครับบรรยากาศเองก็สวยงามนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมมากๆที่จังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนแห่งนี้นะครับเปิดสอนมาแล้วกว่า5ปีนะครับมีม้ากว่า20ตัวคือขนาดม้านี่ก็จะแตกต่างกันไปครับเพราะว่าน้องๆเองก็มีหลายวัยนะครับจะได้เลือกขนาดม้าให้เหมาะสมกับน้องๆนะครับค่ะเห็นบอกว่าเด็กที่สุดที่ไปเรียนเนี่ยถึงขนาดว่าอายุ2ขวบด้วยกันแล้วก็มากที่สุดคือ75ปีแต่เห็นแบบนี้ใครๆก็ต้องอยากเรียนเราเห็นเรายังอยากเรียนเลยนะคะม้าก็น่ารักธรรมชาติก็สวยแล้วคือเรียนรู้หลายอย่างทั้งบุคลิกภาพใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และคือเวลาที่เข้าป่าไปเนี่ยเด็กๆก็เรียนรู้ธรรมชาติเพิ่มเติมได้ด้วยนะใช่ครับเพราะว่าไปเห็นนะครับต้นไม้นี่ก็เยอะนะครับไปเจอสัตว์ป่าด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมดีๆครับที่ตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมมากๆครับค่ะ